โมเดิร์นด็อกวงดนตรีที่สร้างกระแสและทำให้วงการอัลเทอร์เนทีฟในประเทศไทยนั้นเป็นที่สนใจรวมถึงโมเดิร์นด็อกเนี่ยยังเคยเอาชนะสมายบัฟฟาโลบนเวทีการประกวดมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ไปลุยกันครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่นยุค90กับเพลินดีมีตำนานกับผมตัวยุ่งนะครับเพื่อนๆครับถ้าหากจะให้พูดถึงวงดนตรีแนวทางเลือกหรืออัลเทอร์เนทีฟของเมืองไทยในยุค90แล้วหนึ่งในวงดนตรีที่ผมเชื่อว่าเราเนี่ยมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้นวงดนตรีหมาทันสมัยหรือModern Dog ใช่ไหมล่ะครับเพราะModern Dog เนี่ยถือว่าเป็นวงดนตรีที่สมาชิกนั้นมากไปด้วยความสามารถและแนวทางในการนำเสนอเนี่ยก็มีความแตกต่างเป็นผู้สร้างกระแสดนตรีอัลเทอร์เนทีฟให้กลายเป็นที่นิยมมากในยุคนั้นแหละครับและก็ยังมีผลงานฮิตมาจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นบุษบาตาสว่างก่อนและอีกหลายๆเพลงซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็ยังคงย้อนกลับไปฟังเพลงของModern Dogกันอยู่รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ด้วยและในวันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปทำความรู้จักกับModern Dogวงดนตรีที่สร้างกระแสให้วงการอัลเทอร์เนทีฟในไทยนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมเรื่องราวจะเป็นยังไงไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIAหรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยModern Dogถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของนิสิต5คนที่ฟอร์มวงไปประกวดในงานโค้กมิวสิกอวอร์ดซึ่งสมาชิกในวงประกอบไปด้วยป๊อตตำแหน่งร้องนำเมธีตำแหน่งมือกีตาร์ต้องตำแหน่งมือกลองบ๊อบตำแหน่งมือเบสและแน่นตำแหน่งคีย์บอร์ดโดยใช้ชื่อวงว่า Modern Dog ซึ่งแปลเป็นไทยว่าหมาทันสมัยซึ่งเมื่อใครที่ได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีงงหรือตลกขบขันกับชื่อนี้แหละครับโดยที่มาของชื่อนี้เนี่ยก็มาจากการล้อกับคำว่า Modern Rock ซึ่งเป็นชื่อแนวเพลงที่ถูกเปิดและเป็นที่นิยมในรายการวิทยุรายการนึงที่ชื่อว่า Radio Active โดยทางวงเนี่ยต้องการจะนำเสนอแนวดนตรีและรูปแบบการแสดงที่มีความแตกต่างไปจากรูปแบบวงอื่นๆที่มีรูปแบบคล้ายๆกันไปหมดแหละครับและจากความแตกต่างรวมถึงแนวทางของวงเนี่ยก็ทำให้ Modern Dog สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดโค้ก Music Award ในปีพ.ศ. 2535ได้สำเร็จแหละครับและอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับว่า Modern Dog เนี่ยเอาชนะ Smile Buffalo ในการประกวดดนตรีนั่นก็คือการประกวดโค้ก Music Award ในปีเดียวกันนั่นเองแหละครับซึ่ง Smile Buffalo ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของ Modern Dog เลยทำให้ Modern Dog นั้นเนี่ยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในปีนั้นมาได้สำเร็จนะครับโดยหลังจากที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทางวงนี้ก็ได้ตัดสินใจเดินหน้าในเส้นทางดนตรีต่อแล้วครับโดยได้มีการนำเสนอผลงานกับพี่สุกี้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเบเกอรี่มิวสิกและได้มีการนัดเพื่อดูการแสดงสดของวงซึ่งเมื่อทีมงานของค่ายเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยได้มาชมการแสดงของ Modern Dog ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและอยากที่จะร่วมงานด้วยและหลังจากนั้น Modern Dog เนี่ยก็มีผลงานชุดแรกภายใต้ค่ายเบเกอรี่มิวสิกในชื่อชุดว่า Modern Dog เสริมสุขภาพในปีพ.ศ. 2537โดยสมาชิก Modern Dogในอัลบั้มนี้มีเพียง4คนเท่านั้นซึ่งสมาชิกที่หายไปก็คือแน่นตำแหน่งมือคีย์บอร์ดซึ่งในอัลบั้มนี้ก็ได้พี่สุกี้กมลสุโกสนแคลปนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์และด้วยแนวดนตรีแบบฟังโซลโมเดิร์นร็อกและกรันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอัลบั้มชุดนี้ก็คือเพลงก่อนซึ่งต่อมาเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงประจำของโมเดิร์นร็อกและส่งให้อัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้จุดประกายดนตรีทางเลือกหรืออัลเทอร์เนทีฟให้แก่วงดนตรีของเมืองไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและครับและหลังจากอัลบั้มชุดแรกในปีพ.ศ. 2540 Modern Dog ก็ได้ออกอัลบั้มชุดที่2ในชื่อคาเฟ่มีเพลงดังอย่างรูปไม่หล่อและติ๋มและต่อมาอีก4ปีหรือในปีพ.ศ. 2544ก็ได้ออกอัลบั้มชุดที่3อย่าง Love Me Love My Life ที่มีเพลงดังอย่างสิ่งที่ไม่เคยบอกเวตาลและในปีพ.ศ. 2547เนี่ยก็ได้ออกอัลบั้มชุดที่4ในชื่อแดดซองที่มีเพลงฮิตอย่างตาสว่างและถือเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายที่อยู่ภายใต้สังกัดของเบเกอรี่มิวสิกอีกด้วยล่ะครับก่อนที่ในอีก4ปีต่อมาหรือในปีพ.ศ. 2551 Modern Dog เนี่ยก็ออกอัลบั้มชุดที่5ในชื่อชุดว่าทิ้งน้องหน่อยสังกัด Modern Dog จำกัดซึ่งก็เป็นสังกัดของทั้งวงเองล่ะครับและหลังจากนั้นทั้งวงเองเนี่ยก็มีการหยุดพักเพื่อทำผลงานเพลงใหม่ถึง5ปีและกลับมาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2556โดยการปล่อยซิงเกิลโอน้อยออกซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดที่6ทางช่อง YouTube ของวง Modern Dog เองในวันที่4พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2556โดยได้ผู้การสรรสุริยะหรือใหม่อภัท
เมนต์คุณป้ารวมบันทึกเสียงเบสในเพลงนี้อีกด้วยแล้วครับและหลังจากนั้นทางวงเนี่ยก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่2อย่างสกาล่าเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพ.ศ.2556ตามด้วยเพลงทบทวนและเพลงคราวในปีพ.ศ.2557โดยเพลงคราวเนี่ยเป็นซิงเกิลครบรอบ20ปีของวง Modern Dog และเพลงเชียร์ในปีพ.ศ.2558และเพลงวันนี้เมื่อปีก่อนในปีพ.ศ.2558ก่อนที่ในวันที่9สิงหาคมปีพ.ศ.2559ทางวงเนี่ยก็ได้ปล่อยอัลบั้มชุดที่6ในชื่อป๊อดโป้งเมทีพร้อมกับมีคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ22ปีของวง Modern Dog อย่างยิ่งใหญ่แล้วครับและนอกจากความแตกต่างทางด้านดนตรีการแสดงบนเวทีของเขาที่มีความสนุกและความมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของวงรวมทั้งการแต่งกายเวลาขึ้นแสดงเนี่ยก็มีความแตกต่างจากวงดนตรีอื่นๆในยุคเดียวกันแหละครับถือได้ว่าเป็นการตั้งคำถามกับขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆที่มีรูปแบบคล้ายๆกันอย่างเช่นการที่วงเนี่ยใส่ชุดลูกเสือเสื้อแถบและมีการนุ่งสรงขึ้นบนเวทีซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นพี่ป๊อดลงไปชักดิ้นชักงออยู่บนเวทีซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครจริงๆล่ะครับและถึงแม้ว่าในปัจจุบัน Modern Dog เนี่ยจะยังไม่ได้มีผลงานใหม่ให้เราได้รับฟังกันมากเท่าไหร่แต่เพลงเก่าๆของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงฮิตติดหูคนยุค90และยุค2000หรือแม้กระทั่งยุคปัจจุบันก็มีเด็กๆหรือวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยเข้าไปตามหาฟังเพลง Modern Dog กันไม่ขาดสายนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับได้ฟังเพลง Modern Dog แล้วชอบเพลงไหนกันบ้างหรือมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับเพลงของ Modern Dog เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ